ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup Wit นะคะว่าด้วยเรื่องราวอันหลากหลายของ Startup วันนี้กลับมาพบกับพี่ดรีมเจ้าเดิมอีกครั้งสวัสดีค่ะพี่ดรีมสวัสดีครับน้องหมีพี่ดรีมตอนนี้เป็นฉายา Dream Bitcoin นะคะ ครับตอนนี้สภาพจิตเป็นยังไงบ้างคะโอ้ตอนนี้เหนื่อยครับ Bitcoin มันรถไฟเหาะเลยนะเนี่ยตอนนี้ราคาผันผวนมากเลยคราวที่แล้วนี่ต้องนั่งเมากันสักทีนึงคราวที่แล้วเราคุยกันเนี่ยเป็นประมาณอยู่ 7,000 กว่าเหรียญประมาณ 7,800ประมาณเนี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ขอแบบว่านอกรอบเนื้อคือพี่ดรีมเนี่ยส่งข้อความมาหาน้องหมีบอกว่าถ้า 7,900 นะคะคือตอนแรกมันขึ้นไป 8,000 กว่าแล้วพี่ดรีมบอกว่าถ้ามันล่วงลงมาสัก 7,900 เนี่ยให้น้องหมีเนี่ยโดดใส่เลยความหมายก็คือว่ามีเงินเท่าไหร่พี่ดรีมบอกว่านะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีรถขายรถนะคะมาซื้อบิตคอยน้องหมีก็เป็นหนึ่งในคนที่เราคือชีวิตเนี่ยดำรงไปด้วยความหวาดระแวงพูดตรงๆคือในอดีตเนี่ยเคยเป็นคนขาดทุนหุ้นอย่างรุนแรงมาก่อนนะเราก็ฟังพี่ดีมไปแล้วก็ฟังไปอย่างนั้นปรากฏว่าวันนี้นะมานั่งอัดรายการกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปสูงสุดถึง 11,000 เหรียญกว่าๆคือแต่เดิมเนี่ยพอทะลุ 10,000 เนี่ยคนก็เริ่มกรี๊ดแล้วโอ้โหบิตคอยน์ what happened นะคะขึ้นไป 10,000 เหรียญปุ๊บภายใน12ชั่วโมงถัดมาขึ้นไป 11,000 เหรียญนะตอนนี้ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 9,778.5 อันนี้คือต้องบอกก่อนสิ่งที่ประหลาดของบิตคอยอย่างหนึ่งคือดูแต่ละเว็บจะไม่เหมือนกันราคาไม่เท่ากันครับจริงคนบอกว่าประเทศไทยจริงแพงกว่ามันแล้วแต่ช่วงเวลาครับบางทีเราจะแซงหน้าตลาดโลกไปแต่มีน้อยครับส่วนมากเราจะราคาจะตามตลาดเมืองนอกของเราก็เพิ่งทะลุแตะ 360,000 โอ้ยจะเป็นลมต่อ1เหรียญ นะเพิ่งแตะไปไม่นานนี่เองแล้วก็ตกลงมาละตอนนี้คิดดูสิว่าเพิ่งเจอพี่ดิมไปแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เราจัดรายการกันนะปรากฏว่าตอนนี้นะคะน้องหมีตกรถเรียบร้อยแล้วก็มีชื่อพี่ดิมแล้วแปลกมากนี่ต้องถามพี่ดิมว่าเฮ้ยอันนี้เราต้องบอกก่อนนะคําเตือนนะคะผู้ลงทุนควรระมัดระวังโปรดศึกษาก่อนที่จะลงทุนแต่ว่าพี่ดิมรู้ได้ไงว่าตอนที่มันขึ้นไป 8,000 แล้วช่วงที่ตกลงมา 7,900 บอกแล้วบอกว่าเนี่ยถ้ามันหลุด 8,000 แล้วจะยาวเลยพี่ดิมอ๋อตอนนี้มันมาจากประสบการณ์นะคือของพี่นี่ตามดูมันตั้งแต่เดือนเมษาไงคือนิสัยมันอย่างนี้แหละคือถ้ามันขึ้นไปแตะอะไรในสักอย่างเนี่ยมันก็จะร่วงแรงหนึ่งครั้งหนึ่งร่วงแบบคือขายแบบแทบหมดตัวเลยนะแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะไต่ขึ้นมาแบบเฮ้ยไต่ขึ้นมาแต่มันก็ไต่เรื่อยๆคือมันคล้ายๆอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยซึ่งเราก็ตามมันดูอยู่เนาะคือแต่เรารู้ว่าเฮ้ยถ้ามันตกมาถึงเนี้ยแล้วมันวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งไปค่อนข้างสูงมากเงี้ยแล้วมันทำนิวไฮคือลักษณะคือมันชอบทำนิวไฮอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสักพักก็นิวไฮใหม่เดี๋ยวสักพักก็นิวไฮใหม่นิวไฮใหม่เงี้ยแบบพี่ก็รู้เฮ้ยถ้ามันคือมันจะมีตัวเลขที่มันน่าสนใจอย่างนึงคืออย่างเช่นว่าเฮ้ยถ้ามันแตะ 8,000 เนี่ยมันจะทะลุไปนิดนึงอาจจะ 8,100 แล้วสักพักมันจะมีคนเทขายก็อาจจะเหลือ 7,800 7,900แล้วสภาพก็จะมีแรงซื้อกลับมาอีกคือต่อไปก็มันก็จะไต่ไปเรื่อยๆจะไปทะลุ 9,000 เนาะแล้ว 9,000 พอทะลุ 9,000 แล้วมันก็จะขึ้นยากละแต่มันก็จะถ้ามันไต่ได้เรื่อยๆเนี่ยแตะ 10,000 เนี่ยมันก็จะเลยพอเรามาเลยเนี่ยเดาได้เลยว่ามันต้องตกแบบชิบหายไปวอดแบบต้องระวังคือมันจะเลขลงตัวประมาณ 8,000 9,000 แต่ที่จริงมันก็ไปลงตัวแหละประมาณเลข50อย่างเช่น 10,050 เหรียญอะไรเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆมีโปรแกรมบอทหรือ AI เนี่ยคือตัวนี้พวกตลาดเงินเนี่ยจะใช้โปรแกรม AI คุมตลาดเพราะว่าจริงๆไม่ได้เทรดแข่งกับคนด้วยเนาะใช่เทรดแข่งกับ AI คือเมื่อก่อนบอทธรรมดามาแอบจะโง่ๆหน่อยแต่ตอนนี้คือตัวนี้บอทมันฉลาดกว่าเดิมเงี้ยมันเป็น AI ไงมันรู้ว่าควรจะเทขายอะไรยังไงคือเราคนเราไม่ทันมันหรอกคือมันเทขายเนี่ยบางทีจาก10,000เหลือ 9,000 ภายในระยะเวลา15นาทีเราไปเข้าห้องน้ำกลับมานี่ไม่ทันแล้วแบบเฮ้ยตังหายไปแบบไม่หลายหมื่นเลยอะไรเงี้ยแข่งกับโรบอทนะคะจริงๆมีหลายธนาคารเหมือนกันเดี๋ยวนี้เอามาแบบทำเป็นกองทุนเนาะแล้วก็คัดเลือกโดยโรบอทเนี่ยเขาจะเป็นคนซื้อให้เราโดยที่เราแบบซื้อหุ้นขายหุ้นอะไรเองเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะทีนี้ก็ตั้งคำถามกันพี่ดิมว่าเอ๊ะเราไปแข่งกับพวกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเนาะสมองคนนะเทียบกับสมอง AI อ่ะแต่ว่าเราก็อิงจากพื้นฐานความโลภ
ของคนก็ได้นะที่จริงก็คือเช่นว่าเฮ้ยคุณซื้อของมาแล้วจะขาดทุนเหรออืมเพราะฉะนั้นเราเดาได้ว่าเฮ้ยบิตคอยน์เนี่ยเดาเลยว่าเฮ้ยมึงไม่มีใครซื้อมาแล้วอยากขายขาดทุนหรอกทุกคนก็อยากขายแพงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพยายามซื้อเก็งกำไรไว้สักนิดนึงราคามันจะค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย 8,000 8,000 9,000 อะไรเงี้ยแล้วสักพักบอกเฮ้ยกูถ้าขายตัวนี้กูได้กำไรเยอะแล้วกูขายดีกว่าอะไรเงี้ยแบบมันก็จะมีขายกระทิงเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรานิสัยของบิตคอยน์คือเราต้องตามอ่ะคือต้องตามมันสักครึ่งปีนี้ก็จะพอรู้นิสัยมันว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงขึ้นเนาะแต่มันจะมีช่วงลงแบบลงเหวอะแบบรถไฟหอคือตอนรถไฟหอตอนแรกมันก็จะขึ้นช้าๆเห็นไหมก็เคยเล่นนั่งรถไฟหอมันก็ค่อยๆไต่ไปข้างบนก่อนถึงเวลามันก็ดิ่งมาขึ้นไปใหม่อีกแล้วก็ขึ้นไปใหม่อีกใช่มันเป็นลักษณะนี้โอเคแต่ว่าที่มันแปลกอยู่อย่างนึงก็คือว่าโอเคอายุของบิตคอยน์เนี่ยมันนานพอสมควรแล้วแต่เดิมก็คืออืดมาเลยนะคะใช่อืดเสร็จก็สักประมาณจริงๆเขาบอกว่ามีประมาณสักไม่ต่ำกว่า5ครั้งนะที่ value ของบิตคอยน์เนี่ยตกลงมาต่ำมากไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วตั้งแต่มีการก่อตั้งเหรียญขึ้นมาตั้งแต่ปี2009นะคะใช่ทีนี้เราก็เกิดมีความสงสัยพี่ดรีมอย่างนึงคือมีนักลงทุนอายุมากต้องบอกงี้นักลงทุนอายุมากหลายๆท่านรู้สึกคุ้นๆอยู่นะมีแล้วไงต่อว่าไงเขาก็เตือนว่าโหบิตคอยน์เนี่ยนะมันไม่ต่างอะไรจากเหตุการณ์เก่าๆนะเช่นแบบสมัยก่อนที่แบบเป็นทิวลิปเมเนียอะไรถ้าเกิดพี่ลองย้อนไปช่วงปีคศ1600กว่าเนี่ยที่คนแบบคลั่งไคล้นะการซื้อเก็งกำไรเหมือนฟิวเจอร์ตลาดดอกไม้ทิวลิปเนี่ยดอกทิวลิปเนี่ยแล้ววันนึงก็ราคาแบบตกลงมานะคะชนิดที่ว่าไม่เหลืออะไรเลยเขาก็บอกว่านักลงทุนอายุเยอะเนี่ยมักจะบอกว่าเฮ้ยบิตคอยน์เนี่ยเป็นอะไรแบบนั้นนะคือเป็นคริปโตเคอเรนซีไงสำหรับเขาเนี่ยเขามองไม่เห็นแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณเรากำลังเล่นกับอะไรแล้วหลักการที่เขาพูดก็คือเป็นหลักการที่นักลงทุนมองแหละว่าสุดท้ายทุกคนพยายามคือมันตัวของมันไม่มีแวลูอะไรเลยคือทุกคนพยายามที่จะแบบว่าซื้อเพื่อไปขายให้ได้ราคาที่สูงขึ้นแล้ววันหนึ่งมันก็จะตกลงมาจนไม่เหลือมูลค่าอะไรเขาบอกอ่ะวันใดก็ตามที่มันตกลงมามูลค่าเหลือไม่กี่ร้อยเหรียญนะวันนั้นค่อยมาพูดกันอีกทีนึงพี่ดีมเนี่ยในฐานะต้องเรียกว่าตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามพอกินอยู่หายใจเป็นบิตคอยโอ้ใช่แล้วครับตอนนี้นี่ ดำรงชีพคือตังกินข้าวทุกวันนี้พูดจริงๆ 100% มาจากบิตคอยเราให้พี่ดีมเถียงหน่อยว่าจากที่ฟังนักลงทุนรุ่นเก่าอันนี้จากต่างชาตินะเขาคือมุมมองเขานี่เขาจะดูอย่างถ้าพวกแก่ๆเขาจะดูธุรกิจที่จับต้องได้มากกว่าไงคือจะพวกนี้เขาจะไม่ค่อยมาแตะธุรกิจด้านไอทีเท่าไหร่ก็เหมือนวอลเลย์บัฟเฟ่หรือเปล่าที่จะไม่ค่อยอยากไม่ค่อยลงธุรกิจไอทีใช่คือมุมมองเขาจะรับลักษณะเฮ้ยไอทีนี่มันเหมือนคล้ายๆขึ้นเร็วลงเร็วไงไม่มีความแบบต่อเนื่องเงี้ยทางนู้นเขาจะมองเลยว่าเฮ้ยอะไรที่ราคาขึ้นต่อเนื่องไงไม่ว่ากี่ร้อยปีพันปีเนี่ยเขามองแบบระยะยาวเลยว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างที่ดินใช่ไหมอสังหาเนี่ยที่ดินมีจำกัดเนี่ยคนเรายังไงที่ดินก็ต้องราคาแพงขึ้นเนี้ยเขาจะมองอสังหาหรือว่าทำเลอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นแบบสินทรัพย์ที่ดีกว่าอย่างอื่นอยู่ละเพราะว่ามันหามันผลิตใหม่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่กลับมาดูบิตคอยเฮ้ยบิตคอยมันเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนซอฟต์แวร์คอมอะไรเงี้ยถ้าพูดคนง่ายๆเนาะดูลักษณะมันเหมือนรหัสคอมพิวเตอร์เฉยๆเฮ้ยมันจะมีมูลค่าได้ไงอะไรเงี้ยใครจะให้ความสำคัญมันแต่ปรากฏว่าไอ้คนให้ความสำคัญเนี่ยคือมุมมองเขาอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วแต่ประเทศที่แบบคล้ายๆประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยจะมองคือมันคือโอกาส อย่างประเทศอะไรซิมบับเวหรือเปล่าใช่ซิมบับเวมีปัญหาเรื่องวิกฤตการเงินเงี้ยคือถามว่าเงินในประเทศเขาไม่มีมูลค่าเงี้ยชีวิตเขาจะดีขึ้นได้ยังไงเงี้ยเขาก็มองหาโอกาสคือบิตคอยน์คือบิตคอยน์นี่มันเชื่อมโลกเขาด้วยกันคืออยากเก็บเงินยูเอสดอลลาร์หรือว่าเก็บเป็นทองก็ได้เอาสมมติเราคิดว่าอยากเก็บเป็นยูเอสดอลลาร์ใช่ไหมบอกว่าเงินเราวันนี้พรุ่งนี้นี่อาจจะไม่มีมูลค่าซื้อ iPhone ไม่ได้ละอะไรเงี้ยคือแบบเงินค่าเงินเราตกมากแล้วเราอยากฟีดค่าเงินแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรมากก็ซื้อบิตคอยน์เก็บไว้ค่าเงินเราก็เท่าเงินยูเอสดอลลาร์ละจบหลับสบายใจสบายใจก็คือแบบพรุ่งนี้นี่จะขนเงินหอบเงินอะไรเงี้ยทรัพย์สมบัติถามว่าบิตคอยมันมีข้อดีหลายๆอย่างนะอันนี้ละกันรถน้องโดนขโมยได้ไหมรถเราหายได้บ้านเราไฟไหม้ได้ใช่ไหมแต่บิตคอยมันจะอยู่ตลอดไม่ว่าแบบจุกคอเราจะตายอ่ะตายหรือว่าลืมรหัสมันไปอย่างเงี้ย
็คือมันมีข้อดีมันคือมันเป็นสินทรัพย์มันมีข้อดียิ่งกว่าทองในบางเรื่องนะอย่างเช่นว่าทองเนี่ยมันแบ่งไม่ได้เนาะแล้วทองก็เก็บไว้ในที่ปลอดภัยลำบากแต่บิตคอยน์เนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในอีเมลเราก็ได้ถ้าเราไม่โดนแบบจับไปทรมานแบบบอกพาสเวิร์ดนี่เราอาจจะแบบเราก็ไม่เสียไงใช่ไหมแต่ถ้าทองนี่เขาค้นบ้านเราแบบทุกละเอียดทุกตารางนิ้วเขาเจอทองเราละวันนั้นไปเจอเขาเรียกว่าเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาจะมีศัพท์ใหม่ๆมาเรื่อยนะพี่ล่าสุดเป็นอะไรนะบิตคอยน์มิลเลนแนร์คือเป็นเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งเขาบอกเขาได้เงินเป็นมรดกมาจากคุณย่าไม่รู้คุณย่าหรือคุณยายว่าใช้แกรนมาแล้วก็ไม่รู้โอเคทีนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าบิตคอยน์เนี่ยมันจะเป็น the next big thing นะเขาก็เลยซื้อไว้ประมาณ400เหรียญเด็กมัธยมนะเด็กมัธยมปลายนะคะตอนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละนึกสภาพพี่ตอนนี้400เหรียญเอาเราคิดกลมๆได้ไหมที่หมื่นเหรียญ400 400อ๋อ400เหรียญ400บิตคอยเหรอ400บิตคอยใช่ค่ะโอ้ก็ประมาณ432ก็100น้อยละคูณหมื่นเนาะหมื่นเอาเป็นคูณ 300,000.3 ล้านดีกว่า4312ก็ประมาณน่าจะสัก100ล้านเท่านั้นเองประมาณนั้นแหละถ้าคิดไม่ผิดนะเห็นว่าเราเด็กคนนี้รู้สึกว่าจะลงทุนตอนที่บิตคอยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10เหรียญนิดๆอะไรประมาณเนี้ยเราก็เห็นหลายคนนะคือตอนนี้น้องหมีไปนั่งฟังพวกพอดแคสต์คริปโตเคอเรนซีจากหลายประเทศมีคนที่เขาลงทุนตั้งแต่บิตคอยเนี่ยยังราคา7เหรียญเราก็เห็นหลายเรื่องราวที่เขาคุยกันว่าเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นฝรั่งนะพี่เนาะที่เสี่ยงชีวิตหมายถึงว่าขายทุกอย่างจริงๆใช่ขายบ้านสมบัติทุกชิ้นเพื่อมาซื้อบิตคอยคือมันประเด็นอยู่ที่ว่าเราไปอ่านความคิดของเขาไงคือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีความคิดที่ไม่เหมือนคนไทยก็คือหนึ่งคือเขาจะพยายามใช้ชีวิตคือไม่เหมือนว่าเราแบบหาเงินเพื่อดำรงชีวิตอ่ะแต่ของเขานี่จะหาเงินเพื่อใช้ชีวิตคือมันคอนเซ็ปต์ดีๆอ่ะเขาก็จะลุยอย่างถ้าคนไปดูเรียกไวท์เปเปอร์มันของบิตคอยคือว่าคอนเซ็ปต์ของบิตคอยมันคืออะไรเงี้ยพอเขาเห็นปุ๊บถ้าน้องไม่อ่านน้องๆอาจจะต้องลองไปอ่านหรือว่าท่านผู้ฟังยังไงต้องลองไปอ่านดูไวท์เปเปอร์คือมันคล้ายๆว่าอธิบายว่าบิตคอยน์คืออะไรมันทำงานยังไงอะไรเงี้ยคือคอนเซปต์เนี่ยมันสามารถจะเป็นมาแทนเงินตราของปัจจุบันนี้ได้เลยทีนี้แบบว่าจริงๆช่วงเนี้ยในเมื่อบิตคอยน์เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเหรียญแบบสกุล US ดอลลาร์เนอะเมื่อเทียบกับเจ้าเหรียญสกุลดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าตอนนี้อีเธอเรียมเป็นไงบ้างคะอีเธอเรียมก็ขึ้นนะขึ้นก็ตอนนั้นคุยกันนะอย่าสัก 8,000 หมื่นนึงอะไรตอนนี้ก็ 15,000 แล้วมั้งไม่แน่ใจราคาขึ้นเร็วมากคือเหมือนทฤษฎีก๋วยเตี๋ยวที่พี่เคยคุยกับน้องอ่ะคืออีเธอเรียมเนี่ยที่จริงถ้าพูดถึงจริงๆแล้วมันมีโอกาสขึ้นมากกว่าบิตคอยด้วยใช่มั้ยเพราะว่าคือเพราะว่าราคามันถูกอยู่เราเพิ่มสตางค์หน่อยแล้วเราก็ซื้อได้อย่างเงี้ยคือประการแรกอ่ะสมมติที่พี่บอกว่าอีเธอเรียมเนี่ยมันถูกกว่าบิตคอยเยอะมากอ่ะสมมติ 15,000 กับตอนนี้ 300,000 ใช่นะคะอีกประการหนึ่งก็คือว่า UN United Nations ก็ใช้ Ethereum จริงๆในการมอบเป็นเงินให้กับ refugee ทั้งหลายซึ่งอันนี้พอ UN มาเล่นเนี่ยเรายังรู้สึกนะว่ามันค่อนข้าง official มันก็ง่ายดีนะก็คือใช้วิธีนี้แหละเพราะว่ามันคุมทางผ่านดิจิตอลอย่างเดียวเลยไงคือของบางอย่างเราเอาตัวเงินลงไปมันยังไม่ถึงคนรับเนาะคือบางทีมันพูดยากอะแต่ถ้าส่งรหัสไปเงี้ยเหมือนรหัสเติมเงินถ้าพูดถึงคล้ายๆถ้าเรามองไอ้พวกอีเธอเรียมมองบิตคอยเหมือนรหัสเติมเงิน True Money อะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็กึ่งๆนะมันก็มีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่ระดับนึงอ่ะนี่ต้องมีอัปเดตหน่อยว่าคราวที่แล้วที่เราจัดรายการแล้วก็พูดไปถึงเรื่องคราวของบิตคอยนะคะนี่พี่ดรีมก็เลยให้คล้ายๆให้น้องหมีทดลองใช่บังคับเลยบอกมาซื้อการ์ดจอซะดีๆคืออย่างนี้น้องหมีเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สัมผัสการ์ดจออะไรนะคะก็คือว่าให้พี่ดรีมเนี่ยเป็นคนนั่งขุดให้เนาะแต่ว่าซื้อการ์ดจอจากพี่ดรีมประมาณนั้นแหละทีนี้ลงทุนไป 7,500 บาทนะคะวันที่ซื้อเนี่ยก็เมื่อสักประมาณวันที่เราหลังจากที่เราจัดรายการไปก็สักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเนาะว่าอยากรู้จักต้องลองขุดดูแต่ทุกวันนี้ยังบอกว่าขุดไม่เป็นฝากพี่ดรีมขุดนะคะแล้วนี่บอกผลกำรีเทิร์นละกันก็ยังไม่ถึงกับกำไรเพราะอีกสักพักใหญ่ๆน้องมีดาวว่าอาจจะสักประมาณ1ปีอะถึงคืนทุนก็น่าจะประมาณนั้นแหละแต่ด้วยความบิตคอยน์ราคามันพุ่งแล้วคือคำว่าคืนทุนของน้องหมีนี่บางทีเราพูดอย่างนี้ไม่ได้คืนทุนน้องหมีคือน้องไม่มีราคาซากสมมติน้องซื้อการ์ดจอมา 7,000 นะใช่ไหมแล้วถามว่าปีหนึ่งผ่านไปน้องจะขายการ์ดจอได้เท่าไหร่
เออนี่ไม่รู้เลยคือการ์ดจอนี่มันการ์ดจอเล่นเกมไงเพราะฉะนั้นคนเด็กติดเกมทั้งหลายก็จะจ้องตาเป็นมันเลยถ้าเราปล่อยเอาไว้ปุ๊บมันก็ขายได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงเพราะฉะนั้นถ้า6เดือนน้องหมีขายก็คืนทุนเลยได้กำไรด้วยแถมมาคือเรามองคืนทุนเนี่ยเราคิดว่ามูลค่าซากการ์ดจอเป็นศูนย์ไงก็คือว่าเหมือนเราลงทุนนะแต่เราคิดราคาค่าสร้างเป็นศูนย์น่ะแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยไอ้การ์ดจอนี่มันขายได้เนาะขายในครึ่งราคาสมมติขายถูกๆครึ่งราคาหรือว่าแบบให้เหลือขาย 2,000 เนี้ยแบบถูกๆเลยมันก็จะคืนทุนเร็วมากก็คือประมาณ6เดือน6เดือนจะคืนทุนนะแถมกำไรติดกระเป๋าหน่อยนึงอะไรเงี้ยทีนี้เอาเรามาพูดถึงผลรายได้แล้วกันจากที่บอกน้องหมีก็ได้วันละเท่าไหร่นะประมาณ2 US ดอลลาร์ตีกลมๆเลยอ่ะ30บาทก็จะได้วันละ60บาทจากการลงทุน 7,500 บาท60บาทค่าไฟซึ่งพี่ดีต้องคิดค่าไฟบอก20บาทต่อวันก็เท่าว่าน้องหมีจะเหลือ40บาทใช่ก็จะเหลือ40บาทค่าไฟนี่1ใน3เลยอ่ะพี่ดีมโหดมากประมาณนั้นน่ะ 30-40% ก็คือค่าไฟมันค่อนข้างโหดเพราะฉะนั้นค่าไฟโหดนี่เป็นข้อดีของมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียนะคือเรามองที่ตรงข้ามเฮ้ยทำไมบิตคอยน์เราขูดค่าไฟแพงเนี่ยเรามุมมองอีกอย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยคือเรามองในแง่ดีคือแง่เสียรู้แล้วมันแพงเว้ยค่าไฟอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เรามองในข้อดีก็คือ1ทำให้บิตคอยน์เนี่ยมีต้นทุนค่านึงอ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปอ่ะเดี๋ยวผู้ฟังจะสับสนที่จริงไอ้การ์ดจอนี่ไม่ได้ขูดบิตคอยน์นะเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ก่อนอะไรขูดอีเธเรียมเราขูดอีเธเรียมเฮ้ยแต่ปัญหาว่าตอนนี้เราไม่ได้ขูดอีเธเรียมละคือโปรแกรมที่พี่ตั้งไว้ให้น้องหมีเนี่ยมันจะขุดแบบออโต้ไงคือขุดไปเรื่อยอย่างเงี้ยขุดเปลี่ยนเหรียญไปเรื่อยๆคือมันมีเหรียญคริปโตแบบคริปโตเคอเรนซีหลายประเภทเนาะแล้วราคามันไม่เหมือนกันเงี้ยพอมาตอนนี้เหรียญคริปโตไนท์หรือว่าเหรียญอะไรนะมอนเนโรมอนเนโรเนี่ยมันราคาดีฮะไอ้การ์ดจอนี่ดันขุดได้ดีตัวนี้ก็เลยขุดมอนเนโรอยู่คือเดี๋ยวก่อนเราสามารถเลือกได้ไหมพี่ว่าเราจะขุดอันไหนอ๋อได้เราเลือกได้เราอยากขุดเหรียญอะไรเก็บใส่กระเป๋าไว้ก็ได้คือพอเก็บใส่กระเป๋าแล้วเรารอมันราคาขึ้นก็ได้แต่ของน้องหมีนี่แบบขุดมาแล้วขายเลยคือขายไม่บิตคอยเลยคือขุดสมมติขุดอีเธเรียมได้ใช่ไหมขายบิตเลยณราคาตลาดณตอนนั้นขายเลยเอาทำไมขายเลยล่ะคะก็พี่ไม่รู้ว่าน้องจะเก็บไว้คือประสบคือเลเวลน้องยังพูดไม่พอไงแล้วขุดได้น้อยด้วยก็ควรจะขายไปเลยดีกว่าเงี้ยเพราะว่าบิตคอยนี่มันราคามันจ้าแพงเหรียญนะเนาะเหมือนว่าเราเก็บถือบิตคอยน์ไปดีกว่าอะไรเงี้ยคือยังไงก็ชัวร์กว่าไม่มีเสียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเหรียญอื่นนี่เราอาจจะเสียวเก็บไว้อ๋อก็เลยขายไปก่อนขายไปก่อนแต่ที่จริงเรามาดูตลาดแล้วปรากฏว่าไอ้เหรียญพวกนี้มันมีโอกาสโตได้มากกว่าบิตคอยน์อีกเพราะราคามันถูกกว่าเพราะราคามันถูกกว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะ10บาทอาจจะขึ้นเป็น15ได้แบบไม่ยากไงใช่ไหมวันนั้นเจอน้องวิศวะจุฬาค่ะวิศวะคอมด้วยเป็นไงบ้างเขาก็พอดีไปเจอกันในงานสตาร์ทอัพที่1นะไม่เราก็ไม่รู้จักกันหรอกว่าพอดีแบบว่าก็คุยไปคุยมาเรื่องพอดแคสต์เรื่องอะไรเขาก็บอกว่าเอ้ยผมฟังแล้วเขาก็โชว์ว่าพอดแคสต์ที่เขาฟังแล้วเราบอกเฮ้ยมันเป็นคริปโตเคอเรนซีทั้งเลยเนี่ยที่อยู่ฟังบอกใช่ครับเขาลงทุนเฉพาะอีเธเรียมเขาก็นี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราก็คิดว่าเด็กวิศวะคอมเราบอกว่าทำไมน้องไม่ลงทุนบิตคอยน์เขาไม่ได้พูดเรื่องประเด็นราคานะเขาก็พูดเรื่องประเด็นอื่นๆที่เขาบอกว่ามันมีข้อดีของอีเธเรียมอย่างนี้อย่างนี้ใช่เขาก็เลยขุดเฉพาะอีเธเรียมนะคะอ๋อไม่ได้ขุดด้วยเขาเป็นเหมือนนักลงทุนไปเลยซื้อเก็บไว้ใช่ใช่ปกตินักลงทุนเขาจะซื้อทยอยซื้อนะที่ดูมาก็คือเช่นเฮ้ยเดือนนึงเงินออกเหมือนคล้ายแทงหวยอ่ะต้องมีเล่นหวยไหมไม่เล่นเฮ้ยต้องลองแล้วหวยบิตคอยสนุกมากหวยบิตคอยโอ้หวยบิตคอยก็คือมีคนเนี่ยเขาจะอย่างเช่นเฮ้ยมีตังค์ร้อยบาทเนี่ยเราซื้ออีเธเรียมไว้เก็บใส่กระเป๋าไว้ใช่ไหมสมมติปกติเราเล่นหวยวันละเท่าไหร่120แพงขนาดนี้เดี๋ยวนี้มัน80บาทมั้ง80จริงหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เคยซื้อเหมือนกันแหมทำมาบอกแล้วให้เราซื้อก็เลยก็ว่าแต่ดูเราแทงไปถามว่า80ถ้าเราเสียเลยนะ 0% จะถามว่าซื้อเราแทงอีเธเรียมอ่ะแล้วสมมติเราแทงอีเธเรียมใช่ไหมสมมติ100บาทนี่เราจะได้เป็น150บาทก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเหมือนคล้ายๆประมาณมันดีกว่าการพนันอย่างอื่นฮะคือถ้าเราชอบการพนันเราอย่าเล่นตัวนี้ก็ดีนะมาแทงตื่นเต้นดีด้วยตื่นเต้นรถไฟเหาะเห็นขึ้นลงคือเอาเป็นว่าตอนนี้พัฒนาการของน้องหมีก็คือว่าเราฝากพี่ดีมขุดขุดได้วันละ40หักเรียกแล้วก็คืนทุนภายในกี่วันเนาะถ้า4 หาร 40ก็ประมาณก็
นี่คิดจริงเลย 7,000 หาร40 7,500 ได้ไหมอ่ะตอนพี่ขายน้อง 7,500 นะอ๋อ 7,500 เหรออ๋อโอเคก็ประมาณ190วัน190วัน190วันเองไม่ถึงปีเออไม่ถึงปีฮะโอ๊ยที่เราคิดว่าถึงปีตอนนี้ก็เราคิดว่าถึงปีเออไม่ได้เป็น worst case ไงคือบางอย่างเราทำอะไรแล้วก็worst case ดีกว่าไหมใช่ไหมก็คือว่าไม่ประมาณ6เดือนเองเนี่ยเออ6เดือนคืนทุนก็ถือว่าใช้ได้นะเออไม่เลวร้ายไม่เลวร้ายค่ะใช่อันนี้ถามพี่ดรีมนิดนึงสำหรับคนที่จะเริ่มต้นขุดมันต้องไปซื้ออะไรมันต้องทำยังไงบ้างตอนนี้ค่ะเริ่มต้นขุดเหรอเริ่มต้นขุดการเริ่มต้นจริงๆน้องใช้โน้ตบุ๊กตัวเองขุดก่อนเลยไม่ต้องทำอะไรเราเข้าไปเว็บไหนอะไรไงพี่ดิมบอกให้กับแบบนี้คือคือปกติเราต้องดูก่อนนะว่าเราจะขุดขำๆหรือเราจะขุดจริงๆเราต้องตั้งใจเราก่อนเพราะตอนนี้นี่ข้อมูลบิตคอยน์นี่ถ้าดูในเน็ตเนี่ยหาจะมีเยอะมากแต่เราต้องคล้ายๆต้องบอกกับตัวเองก่อนว่าเราจะขุดเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ถ้าเพื่อเรียนรู้เนี่ยใช้โน้ตบุ๊กตัวเองขุดก่อนเลยไม่ต้องทำอะไรทำยังไงคะมีโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องแบบโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องแล้วก็มันจะมีโปรแกรมนึงชื่อ Miner Gateminer gate minor gate ที่แปลว่าประตูทำเหมืองอะไรเงี้ย minor gate เนี่ยคือโปรแกรมเนี้ยค่อนข้างดีสำหรับมือใหม่แบบใหม่สดๆเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะมันคล้ายๆกับโหลดโปรแกรมมาลงแล้วก็ลงทะเบียนนี่ๆเนี่ยหน่อยแล้วก็ขุดเลยเงินจริงไม่ก็ได้เงินเป็นคริปโตเคอเรนซีแต่หมายถึงว่าก็คือใช้ได้จริงใช่ใช้ได้จริงแล้วมันก็จะขุดให้เราแต่มันหักเปอร์เซ็นต์แพงยิ่งใช้ง่ายยิ่งเหมือนคนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยโดนหักหัวคิวเยอะโอ้ทำไมอ่ะทำไมของที่แต่ก็คือเอาผู้ตรงไปซื้อจอการ์ดจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยการ์ดจอน้องต้องลงทุนคือพี่แนะนำว่าเฮ้ยมีสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนก็คือโน้ตบุ๊กเนี่ยทุกคนมีอยู่ละก็เปิดไปเข้าเว็บแล้วก็ลองเปิดไปดูก่อนว่ามันขุดยังไงอะไรยังไงเงี้ยถ้าโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปอ่ะขุดได้วันละ3บาทมั้งเอาไปแบบขำๆไหมเอาไว้ศึกษาไงก็คือแบบไม่ลงทุนเลยแต่ถ้าโน้ตบุ๊กเล่นเกมโน้ตบุ๊กเทพอย่างเงี้ยตระกูลพวก i7 อะไรเงี้ย i7 อาจจะขุดได้วันละ15บาทอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยโอเคเออไม่โอเคมันไม่โอเคแต่ว่าเฮ้ยแต่มันทำให้เราเห็นว่าเราได้เงินจริงๆนะคือตอนแรกพี่ขุดเนี่ยพี่ก็ใช้โน้ตบุ๊กนี่แหละขุดอ๋อทดลองก่อนทดลองก่อนว่าเฮ้ยเพราะว่าไม่ต้องลงทุนนี่เออเราไม่ต้องลงทุนก็ใช้โน้ตบุ๊กขุดเราก็รู้ตัวเลขใช่ไหมว่าเฮ้ยแบบ CPU เท่านี้ขุดได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยแล้วเห็นเงินจริงๆนะอาจจะลองโอนเล่นด้วยสนุกสนุกครั้งละ 0.000 ตัวสยมหลายๆตัวคือมันขุดได้น้อยคือแต่ว่าหมอที่เราจะเริ่มต้นมาเนี่ยเกรดจริงๆมันเกรดนี่ถ้าเรามีคอมตั้งโตสมมติเป็นขาเกมแล้วมีแบบเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วคนรุ่นใหม่ผู้ชายเนี่ยจะชอบเล่นเกมอยู่มั้งอาจจะมีคอมตั้งโตแรงๆเงี้ยเราก็ลงมาเนี่ยเกรดก่อนแบบเราไม่รู้เรื่องเงี้ยลงมาเนี่ยเกรดลงทะเบียนปุ๊บอะไรเรียบร้อยแล้วก็สั่งมันขุดมันก็จะขุดให้เลยแต่เราต้องใช้ Windows 64 บิตนะประมาณ Windows 7 64 บิตหรือ Windows 10 64 บิตขุดมาปุ๊บมันก็จะเลือกเหรียญที่ราคาดีให้เรามันก็จะขุดให้เราเก็บไว้อ๋อมันเลือกให้เองเลือกให้เองออโต้แต่เราจะเลือกเองก็ได้เหรียญเก็งกำไรพวกเหรียญถ้า CPU ขุดน่าจะเป็น Monero น่าจะรายได้ดีสุดละ XMR Monero ไอ้ที่บอกว่า Monero นี่คือที่มันดูไม่ได้ใช่มั้ยใช่มันเป็นที่ต้องการของตลาดมืดแบบไม่รู้ที่มอนเนโรราคาขึ้นเนี่ยเพราะพวกธุรกิจมืดมันซื้อหรือเปล่ายังสงสัยนะเนี่ยเออทีนี้เอาสมมติเริ่มแบบไม่เอาแล้วไม่เอาโน้ตบุ๊กมัน3บาทมันไม่ไหว3บาทไม่ไหวเลยใช่ไหมงั้นเราต้องเริ่มจาก PC ก่อนสมมติเรามี PC ตั้งโต๊ะเราก็ซื้อการ์ดจอมาสมมติเรามีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วคือถ้าพูดคอนเซ็ปต์ง่ายเราก็มีคอมประมาณเครื่องนึงก็คอมที่เรามีอยู่แล้วถ้ามีก็ไม่ต้องลงทุนเพิ่มแล้วเราก็ไปซื้อการ์ดจอมาสักหนึ่งจอตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-9,000 น่ะมือหนึ่งนะราคาคือการ์ดจอมันจะแบ่งเป็น2ค่ายอีกซึ่งมันเป็นเรื่องดีเทลนะไม่รู้จะคุยกันตอนนี้ดีไหมเอาไว้เทปหน้างั้นไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันเอาสมมติว่าให้ผู้ฟังเข้าไปศึกษาเพิ่มแล้วเลือกอันตอนนี้คือถ้าค่ายแดงน่าจะดีกว่ามันจะมีค่ายแดงค่ายเขียวค่าย AMD กับ NVIDIA เนาะก็คือค่าย AMD นี่มันค่อนข้างดีกว่าแต่ตอนนี้มันอาจจะขาดตลาดแล้วนะราคามันขึ้นตามบิตคอยเลยฮะคือบิตคอยขึ้นไอ้การ์ดจอตัวนี้แล้วราคาขึ้นอีกวุ่นวายนะซื้อยากแต่ก็มันก็ดีนะถ้าเราสามารถซื้อผ่านบัตรเครดิตได้อะเช่นผ่อน 0% 10เดือนอะไรเงี้ยคือตัวมันเองมันสามารถขุดแล้วผ่อนตัวเองได้สบายเลยแหละโอเคทีนี้พอไปซื้อการ์ดจอมาแล้วเสียบ
เสียบตรงไหนอะคะพี่ก็เสียบตรงการ์ด VGA มันอะเมนบอร์ดทั่วไปก็จะเสียบได้ประมาณ1การ์ดนี่แบบไม่ลงทุนอะไรเพิ่มนะแต่ถ้าแบบมันจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็พวกไลเซอร์ถ้าเราเสียบไลเซอร์เมนบอร์ดแบบธรรมดารุ่นธรรมดาจะเสียบได้3การ์ดแต่ถ้าเราอยากทำเป็นเหมืองคือเหมืองจริงๆเขาจะเรียกเป็นหลิกก็คือคล้ายเหมือนแท่นขุดอะไรเงี้ย RIG RIG ก็คือเป็นหลิกก็คือส่วนมากหลิกมาตรฐานนี่ก็อยู่ที่ประมาณ6การ์ดก็ต้องมีเมนบอร์ดพิเศษอะราคาไม่แพงเมนบอร์ดพิเศษก็อาจจะสัก1,000กว่า1,500อะไรเงี้ยแล้วก็ CPU ถูกๆตัวนึงแรม4กิกฮาร์ดดิสก์เป็น solid state ได้ก็ได้ solid state จะดีกว่าเนี่ยเห็นไหมพี่อันเนี้ยพูดกับคนแบบชาวบ้านอย่างน้องหมีฟังแล้วก็แบบฮะมีอาการน้ำลายยืดนะคะตาลึกโหลไปคืองงเหมือนกันนะคือไปซื้อเอาสมมติต่อให้เราซื้อมาแล้วเราจะติดตั้งอะไรยังไงนะพี่ไม่คือถ้าเรามีสตังค์มันไม่ใช่ปัญหานะตอนนี้มันมีคนขายคนผลิตอยู่ก็คือเฮ้ยเราสมมติกำสตังค์ไปเนี่ย 75,000 เนี่ยเราได้1หลิกเลยสมมตินะประมาณนี้ตอนนี้นะหลิกก็ที่บอกว่าเป็น6การ์ดได้1หลิกเลยเรากำสตังค์ไปซื้อปุ๊บเสียบปลั๊กรับตังค์ต้องมีหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างนี้ไหมคะก็ควรจะมีแต่ไม่ต้องต่อไว้ตลอดแล้วมันก็เสียบกับปลั๊กเฉยๆก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไฟแล้วอาจจะต่อจอไว้ตอนแรกตอนเซตอัพตอนอะไรเสร็จแล้วก็ถอดจอไปใช้อย่างอื่นก็ลักษณะนี้แหละคือเราจะต้องเอาอย่างนี้แล้วเงินมันจะเข้ามาทางไหนอะเงินมันก็จะเข้าอยู่ในวอลเล็ตอะคล้ายมันเป็นรหัสคือแปลว่าเราต้องมีไอ้ wallet อะไรที่ว่าก่อนใช่เราก็ต้องมี wallet ให้ตัวนี้ก่อน wallet แต่ละตัวตอนนี้ต้องดูก่อนว่าเราจะขุดเป็นแบบไหนมันจะมีขุด2แบบก็คือเช่าแบบเราให้เช่าแรงขุดเราเงี้ยก็ได้ค่าแรงเป็น Bitcoin อีกอันนึงขุดเป็นเหรียญเราก็ได้เป็นเหรียญเก็บไว้เงี้ยอย่างอีเธเรียมถ้าเราขุดอีเธเรียมแล้วเราอยากเก็บเราก็ได้อีเธเรียมเข้า wallet อีเธเรียมเราหรือว่าเราไปขุด Nighthash อะไรเงี้ยเราก็จะได้เป็น Bitcoin เก็บไว้ในเก็บไว้ใน wallet bitcoin เราอะไรเงี้ยถ้าขนาดนั้น nice hash นี่สะกดงี้นะคะ nice ที่พูดว่าดี nice hash hash Singapore แล้วก็ h ฮ่องกง nice hash ซึ่งตอนนี้น้องหมีก็คือคล้ายๆกับว่าจ้างพี่ดรีมนั่นแหละขุดเป็นการทดลองของเราโปรเจกต์ของเราแล้วก็น้องหมีจะสามารถเข้าไปดู nice hash ได้นะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องหมีขุดได้เท่าไหร่ใช่มันจะออนไลน์ให้เราดูตลอดซึ่งเป็นที่มาว่าจริงๆขุดได้ประมาณวันละ2เหรียญมันจะบอกเอา2 USD ก็ตอนนี้ก็ประมาณอาจจะสัก60บาทเนี่ยกำลังได้เนาะแล้วก็หักค่าไฟ20อะไรเงี้ยก็40บาทนี่5ก็เท่ากับว่าวันนึงน้องหมีก็ประหยัดค่าข้าวยังไม่ถึงมื้อเพราะว่าต้องกินน้ำด้วยเอาก๋วยเตี๋ยวชามนึงอ่ะ40บาทก็ได้ค่ามาละประมาณนี้ก็คืนทุนก็ที่จริงน้องหมีจะคืนทุนแน่กว่านี้ถ้าซื้อคอมยกเซตเนี่ยเบิร์นอันนี้พี่เซตคอมให้เบิร์นมันมีช่องเหลือก็เลยว่าเอาฝากไว้เลยแหมยังเสียไม่ได้ก็ฝากไว้ให้ลองไงเดี๋ยวเราจะได้มีเพื่อนขุดเยอะๆ อะไรเงี้ยเหตุผลที่พี่ดิมอ่ะคือเจอใครต่อใครในพี่ดิมก็จะพยายามชวนใช่จะชวนขุดเหตุผลเพราะอะไรคะมันเป็นโอกาสอ่ะเราเจอใครเราก็มีคล้ายๆว่าเฮ้ยเราคือเราสัมผัสมาเฮ้ยมันเป็นอนาคตอะไรเงี้ยนึกภาพไหมคือตอนนี้เราดำรงชีวิตอยู่กับบิตคอยน์มาประมาณตั้งแต่ประมาณเมษากี่เดือนแล้ววะก็ประมาณครึ่งปีประมาณครึ่งปีเพื่อตอนนี้คือเงินข้าวทุกเม็ดที่พี่กินเนี่ยมาจากการขุดน้ำที่กินแบบซื้อกินข้าวกินเนี่ยคือค่าน้ำมันรถทุกอย่างนี่มาจากการขุดหมดเงี้ยเฮ้ยเราบอกมันเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการขุดบิตคอยน์คือต้องเล่าว่าเคยไปขอแอบดู wallet ของพี่ดรีมเนาะจริงๆก็อาจจะไม่ได้ให้ดูกันง่ายๆแต่ว่าพี่ดรีมก็เปิดเผยว่าขุดไปได้แล้วประมาณเกือบ5เหรียญเนี่ยใช่5เหรียญก็คิดดูสิว่าถ้าตอนนี้เหรียญละ 360,000 นะเราไปได้ตังค์ล้านกว่าแล้วสบายรวยไปแล้วแต่ไม่ใช่คือบังเอิญพี่ขุดแล้วพี่ต้องเอาใช้จ่ายไงคือเราไม่มีเหรียญเก็บเลยแหละถ้าพูดถึงพวกเงินลงทุนเราน้อยเราลงทุนแค่ประมาณแค่ 200,000 อ่ะลงทุนประมาณ 200,000 ก็ได้เดือนนึงก็ไม่กี่หมื่นอะไรเงี้ยก็หมดละแล้วแถมเป็นเงินกู้ด้วยเราจ่ายดอกค่อนข้างสูงคือตอนนี้เงินเราไม่ใช่แบบเงินเย็นเราเงินร้อนก็คือมองว่ามีความเสี่ยงไหมพี่ถ้าเกิดแบบราคาบิตคอยตกวันนึงไม่เป็นที่ต้องการมันพูดถึงความเสี่ยงทุกอย่างมันมีอยู่แล้วแต่ถามว่าเราเลือกทางนี้เราคิดว่ามันดีอ่ะแล้วเรามองคล้ายๆไวท์เปเปอร์ลองอ่านแล้วว่าเฮ้ยคอนเซ็ปต์มันเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ระดับโลกไง
เหมือนถามว่าทุกวันนี้น้องสัมผัสโปรเจกต์ระดับโลกอะไรได้บ้างฮะคือที่น้องสัมผัสได้หนึ่งอินเทอร์เน็ตในโปรเจกต์ระดับโลกเฟซบุ๊กโลกไหมระดับโลกไหมกูเกิลกูเกิลระดับโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะสัมผัสระดับโลกได้มีกี่อย่างอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็โปรเจกต์บิตคอยนี่เฮ้ยระดับโลกเลยเว้ยคนในโลกทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ถึง access ได้หมดเลยแค่มีมือถืออ่ะถึงไม่มีคอมมีมือถือมือถือเครื่องเท่าไหร่ใช่ไหม 3,000 ทุกคนสามารถใช้จ่ายหรือว่าซื้อขายบิตคอยหรือว่าซื้อเหรียญคริปโตได้เนี่ยง่ายๆนะคือว่าอย่างมือถือเองก็ใช้ขุดบิตคอยได้ได้อาจจะวันละบาทเดียวหรือเปล่าเป็นหลักสตางค์แล้วน้อยมากแต่ถามว่าปรากฏว่าไอ้มือถือเนี่ยประสิทธิภาพสูงอ้าวเหรอฮะเออคือถ้าน้องสามารถเอามือถือมาต่อเรียงกันเยอะๆเนี่ยมันจะประหยัดไฟกว่าใช้คอมขุดอีกเป็นงั้นนะแต่มันมือถือมันหายากเนาะมันมีโปรเจกต์หนึ่ง Samsung ก็ทำนะเอามือถือที่เขาแบบเคมหรือว่ามือถือทดลองมาลองต่อขุดบิตคอยดูก็บอกก็ใช้ได้ประหยัดพลังงานดีโอเคเลยเยี่ยมแต่เปลืองมือถือพูดถึงประเด็นนี้มีคนเนี่ยเราแอบเห็นนะในเว็บบางอันเป็นของคนไทยเขาพยายามจะก่อตั้งแบบว่าคล้ายๆเป็นชมรมการขุดบิตคอยโดยใช้โซลาร์เซลล์ทีนี้พี่ดรีมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบโซลาร์เซลล์เพราะว่าอะไรคะก็โซลาร์เซลล์นี่คือต้นทุนจริงๆแล้วเราเอาแล้วเอานี้ต้องมีถามง่ายๆว่าโซลาร์เซลล์มันดียังไงพลังงานแสงอาทิตย์น่ะหรอเออคือทำไมสมมติถ้ามีคนบอกเอ้ยน้องหมีขุดด้วยโซลาร์เซลล์สิเงี้ยคือหรือว่าให้ที่บ้านอยากใช้ไฟฟรีไหมเอาซื้อรถเซลล์มาติดไหมน้องหมีจะซื้อไหมมีหมู่บ้านของนี่เป็นหุ้นนะคะเสนาเขาก็มีโครงการซื้อบ้านแล้วเขาก็พยายามจะติดโซลาร์เซลล์ให้แต่ละหลังแต่เรารู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่แพงแล้วก็เปลืองพื้นที่คือหมายความว่าถ้าใครก็ตามที่จะพยายามเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นแสงอาทิตย์เนี่ยอันนี้เคยไปคุยกับคนที่แบบว่านี่ท่านเป็นเหมือนผู้ใหญ่หน่อยเขาบอกว่าจริงๆเขาสนับสนุนพลังงานลมมากกว่าเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยสิ้นเปลืองพื้นที่ด้วยแล้วก็ราคาอาจจะยังไม่ถูกมากก็ที่จริงถ้าพูดถึงโซลาร์เซลล์จริงๆแล้วต้นทุนมันค่อนข้างสูงมากคือทุกวันเนี่ยที่เรามันดูมันเป็นเฟรนลี่กับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมใช่คือเราคิดว่ามันเป็นเฟรนลี่จริงๆมันอาจจะไม่เฟรนลี่ก็ได้ไงเขาจะมีวิธีการที่ข้ออยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกเขาเรียกว่าไลฟ์ไซเคิลเนาะตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมลภาวะอะไรเท่าไหร่เงี้ยซึ่งก็มีพูดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่แถมต้นทุนมันก็สูงมากก็ถามว่าทุกวันนี้ถามว่าที่ติดเขาเรียกรูฟท็อปเนาะคือโซลาร์รูฟท็อปที่ติดบนหลังคาบ้านเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยเหมือนแบบคล้ายๆว่าได้ไฟฟรีนะเราลงทุนโซล่าเนี่ยคุ้มเลยไปมาตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันคืนทุนอยู่ประมาณ20ปีถ้าสวยๆก็เลขแต่งสวยๆก็ประมาณ10ปีแต่ถามว่ามันคุ้มหรือเปล่ามันไม่คุ้มเลยถ้าเราดูหลายๆปัจจัยเนาะคือบางคนถามแล้วกันน้องซื้อโซล่าสมมติลงทุนแสนหนึ่งติดไว้บนหลังคาบ้านนะมันมีอันหนึ่งที่แน่สำคัญคือนกขี้ใส่น้องขึ้นไปเช็ดยังไงบนหลังคาน้องบ้านน้องอ่ะโอ้เราเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องจ้างเขาแล้วเราขุดได้ไม่ใช่ขุดเราผลิตไฟได้วันละกี่บาทอันนี้คือปัจจัยแรกละสองลูกเห็บฝนฝนไม่เท่าไหร่ฝนอาจจะดีจะดีลูกเห็บสมมติมีลูกเห็บตกใส่โซลาร์เซลล์ของน้องเนี่ยปิ้วปิ้วเสียไปหนึ่งแผงปุ๊บระบบล่มหมดเลยนะแผงเดียวนี่ล่มเลยเหรอคะมันแล้วแต่การต่อไฟมันบางทีแผงเดียวอาจจะทำให้ระบบหายไปแบบ 30% เงี้ยกับ power เพราะมันต่ออนุกรมอะไรเงี้ยมันคล้ายๆมันผ่านคือแต่ละตัวช่วยกันเงี้ยนี่เดี๋ยวต้องขอแทรกนิดนึงที่พี่ดีมเนี่ยรู้เยอะมากว่าจบวิศวะด้านอะไรคะพี่ดีมพี่จบพลังงานมาจบวิศวะพลังงานที่จริงมันไม่ต้องเป็นวิศวะก็ได้ในความเห็นพี่วิศวะอะไรมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับเราว่าเราสามารถคำนวณต้นทุนที่แท้จริง
ของมันได้หรือเปล่าไม่แต่ดูรู้เยอะไงรู้ว่าการต่อวงจรนิดนึงนิดนึงเบิร์นสนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วแล้วก็เรียนทางวิศวะมาเนาะมันก็พอรู้บ้างอะไรเงี้ยเห็นไหมจริงๆในแง่นึงนะบิตคอยน์เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับพี่อะแต่ว่าไม่เหมาะกับคนอื่นเช่นน้องอย่างเงี้ยฟังแล้วก็แบบไม่เกี่ยวหรอกเงินมันก็อยู่กับทุกคนน่ะเออไม่คือพี่ดีมาพูดแล้วแบบเหมือนมันง่ายมากโอ๊ยการ์ดจอตื้อๆใช่มั้ยเราก็มีคำถามกันว่าถ้าสิ่งที่น้องทำไปแล้วมันเสียอย่างเงี้ยแล้วน้องหมีทำแล้วเสียอย่างเงี้ยใครจะมาซ่อมให้เนี่ยก็อย่างที่พี่ดีก็ไม่ยากดิก็จ้างพี่เฝ้าหลิงให้ก็ได้ง่ายดีเนาะก็ปกติตอนนี้มีคนรับเฝ้านะก็มีธุรกิจคือไอ้บิตคอยน์เนี่ยมันทำให้ธุรกิจใหม่หนึ่งคือรับฝากหลิงดูแลให้ด้วยแล้วก็ดูแลแบบอย่าติดแอร์บางที่จะติดแอร์ติดพัดลมให้วางแบบคือเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจ่ายคือจ่ายแค่ค่าไฟกับค่าวางค่าเหมือนเอาไปฝากเขาไว้อะเออแต่เราจะต้องเตือนก่อนว่าหลังจากเข้าไปดูในบรรดาชุมชนอะไรหลายๆเขาบอกว่าการไปฝากชาวบ้านน้องขุดในพอดีโดนหิ้วน้องคือมันคิดค่าแรงแพงแต่น้องหมีเนี่ยโชคดีคือว่าพี่ดิมอันนี้เป็นการทดลองเฉยๆไม่ได้ว่าเอาเงินไปเป็นกอบเป็นกำแค่7,500ไม่ลงสักล้านหนึ่งเออล้านหนึ่งนี่ค่อยแบบหิ้วไปนี่น้ำตาไหลเลยเอาต่อค่ะโทษทีกลับมาที่เรื่องโซลาร์เซลล์ก็สรุปว่าปัญหามันเยอะแหละการคืนทุนมันช้าแล้วป่านนั้นใช่คืนทุนมันค่อนข้างช้ามากแล้วถามคือโซล่ามันเป็นแบบออนกริดเนาะคืออย่างเช่นว่าเราขายไฟคืนการไฟฟ้าหรือว่าคือถ้าผลิตต้นทุนโซล่าจริงถ้าค่าไฟจะหน่วยละประมาณ10 บาทอ่ะน้องจะซื้อไหมค่าไฟหน่วยละ10 บาทเอ๊ะมันถูกหรือแพงมันถูกสิ10 บาทเฮ้ยค่าไฟทุกวันนี้มันประมาณยูนิตละ4.5 บาทอ้าวเหรอฮะใช่4.5เองอ๋อนั่นมันค่าน้ำมั้งที่แพงใช่ค่าน้ำ10 บาท 10 กว่าบาท ก็คือสมมติมีให้เลือกใช่ไหมว่าเฮ้ยเรามีไฟจากการไฟฟ้าละ4.5 บาทแต่เราบอกเฮ้ยอยากซื้อไฟจากโซลาร์เซลล์เราต้องซื้อเท่าไหร่10 กว่าบาทโอ้ไม่ไหวเราจะเอาทำไมมันของแพงกว่าเออเอาอย่างน้องหมีอะอย่างบางประเทศเนี่ยมันใช้พลังงานอะอย่างไอซ์แลนด์นะเขามีพวกภูเขาไฟที่แอคทีฟโวลคาโนเยอะโอ้ไอ้นั่นนี่ไอ้นั่นเป็นพลังงานถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคือเรารู้ว่าคนใต้พิภพคนของเขาเนี่ยใช้อะไรพวกนี้สบายคือค่าไฟค่าอะไรเนี่ยเราไม่รู้ว่าแพงไม่แพงแต่ว่าสบายเขาบอกเนี่ยคือเขามีพลังงานที่คือน้องหมีเคยไปดูไปศึกษาอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหประเทศอย่างเงี้ยโชคดีเหมือนกันใช่มีแหล่งพลังงานถ้าอย่างเงี้ยถือว่าถ้าคนในประเทศนั้นไม่ต้องทำมาหากินเพราะไอซ์แลนด์เนี่ยในยุคนึงอันนี้เป็นความดราม่าในชีวิตของชาวไอซ์แลนด์คือประชากรมีการศึกษาสูงนะคะมหาลัยคือคนมีอยู่ 300,000 คนมหาลัยมีประมาณ8 แห่งมีไปทำไมใช่ประเด็นที่หนึ่งแล้วที่หาก็คือว่าคนในไอซ์แลนด์เองก็ส่วนหนึ่งนะไม่ได้นิยมเรียนในประเทศตัวเองก็คือจะไปประเทศแถบสแกนดิเนเวียหรือว่าไกลกว่านั้นหนาวก็ไปทุกประเทศตัวเองหนาวเกินแล้วแผ่นดินไหวเยอะสัปดาห์หนึ่งมีแผ่นดินไหวเฉลี่ยประมาณ200 ครั้งได้นะคะแล้วเขาก็จะมีห้างอะไรที่มันสร้างไว้คล้ายๆบ้านเราเหมือนกันตึกแถวอะไรสาธรอะไรสักอย่างที่สร้างไว้แล้วก็ล้างก็เหมือนกันเพราะคนมันน้อยมากนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นประเทศแรกๆที่อย่างที่บอกคือเหมือนพูดไงดีอะมันมีสแกนเดิลบอกว่าไอซ์แลนด์เนี่ยจ้างคนมาเขียนบทความเป็นเหมือนเชิงวิชาการว่าเฮ้ยประเทศนี้มันดีเศรษฐกิจมันดีแล้วจริงๆคือเป็นจุดแตกหักว่าไอซ์แลนด์เนี่ยคือสภาพเศรษฐกิจก็คือล่มจมไปตั้งแต่เนี่ย2008ใช่ไหมก็คือพังเลยเพราะมันรีซอสทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัดแต่พลังงานมีให้เยอะแต่นี่คือข้อดีหนึ่งของประเทศเขาเนี่ยบรรดาข้อที่โชคร้ายหลายอันก็คือว่ามีไอ้พลังงานแอคทีฟโวลคาโนอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่อย่างประเทศอย่างเนี้ยทีนี้ไหนๆคนก็ยากจนแต่ว่ามันมีบิตคอยน์เกิดขึ้นมาต้องมีถามหน่อยพี่เดมว่าถ้าคนในประเทศเขาใช้ไอ้แอคทีฟโวลคาโนอะไรเงี้ยสร้างแล้วก็แบบมาขุดบิตคอยน์เขาก็ไม่คุ้มสักอย่างเลยไม่คุ้มอ่ะคือประเด็นสำคัญคือเราจะดูอะไรคุ้มแล้วดูค่าไฟก่อนถามว่าอะไรที่ให้ค่าไฟถูกสุดต้องมีว่าผลิตคือผลิตตัวเนี้ยต้องถามคือเราจะขุดบิตคอยน์ใช่ไหมถามว่าค่าไฟจากที่ไหนถูกสุดสมมติน้องอยากเลือกพลังงานไฟฟ้ามีให้เลือกมีอะไรน้องคิดว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากอะไรถูกสุดถามแบบน้องหมีเลยให้น้องหมีเดาเอาถูกสุดนะพี่ใช่แบบว่าเฮ้ยผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ไม่ถูกไม่ถูกอันนี้รู้ผลิตจากถ่านหินน่ะถูกไหมน่าจะถูกผลิตจากแก๊สธรรมชาติอ่ะก็น่าจะถูกอีกแล้วไหนถูกกันโอ้ยปวดหัวงั้นก็ถือว่าถูกกันแล้วกันก็คือพวกนี้มันถูกหมดเลยอ่ะ
ก็คือแต่ไอ้ที่แพงคือโซล่าพอพูดไปจริงๆนี่ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วที่ถูกสุดที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือถ่านหินคือโรงไฟฟ้าถ่านหินนี่มันเป็นอะไรที่แบบพัฒนามาจนถึงขีดสุดละก็คือถูกมากถูกมากนิวเคลียร์ต้นทุนต้นเอางี้ละกันง่ายๆตอนนี้ถ้าทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่าไฟคุณจะขึ้น2เท่าต้นทุนนะแต่ราคาขายอีกเรื่องนึงแล้วเขาทำทำไมอ่ะพี่อ๋อก็อย่างว่าอย่างถ่านหินเขาก็มีความเชื่ออย่างที่พูดกันว่ามันก็มีวันหมดนี้ใช่ไหมมันมีความไม่สเตเบิลมีอะไรหลายๆอย่างสมมติอาจจะเรือขนถ่านหินล่มกลางทะเลอะไรเงี้ยเจอพายุอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีสต็อก2เดือนนะอะไรเงี้ยปกติคือตัวนี้ถ่านหินแล้วก็เพิ่งนำเหมือนนำเข้าจากที่ไม่รู้อเมริกาด้วยไม่แน่ใจแต่ตัวนี้นำเข้าจากออสเตรเลียกับประเทศอินโดมั้งคิดดูดิเราขนถ่านหินจากออสเตรเลียมายังคุ้มอ่ะขนาดค่าขนส่งแล้วใช่โหดไหมแบบคือถ่านหินนี่เป็นตัวโหดสุดละของตัวนี้ต้นทุนเอาง่ายๆแล้วกันว่าต้นทุนการผลิตนะต่อหน่วยอ่ะต่อหน่วยไฟฟ้าของถ่านหินเนี่ยสมมติตีไว้เป็น1กันแล้วกันถ้าลงไฟฟ้าแบบนิวเคลียร์เนี่ยคือ2แล้วแต่ลงถ้าจะผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้โซลาร์เซลล์ประมาณอีก4อ่ะโอ้ก็ไม่คุ้มละไม่คุ้มแต่ที่สิ่งที่ได้คือภาพลักษณ์โอ้ดูดีอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือถ้าจะใช้เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องคือมันทำให้ดูเหมือนคล้ายๆชักชวนคนลงทุนนะว่าเฮ้ยเรารักสิ่งแวดล้อมนะเราใช้โซล่านะ อะไรเงี้ยคือสังเกตแต่โปรเจกต์ถามว่าอ่ะถ้าโซล่ามันดีจริงๆทำไมการไฟฟ้าไม่ลงทุนการไฟฟ้าไม่ลงทุนโซล่าเลยถ้าที่เขาจะสร้างเนี่ยเขาจะสร้างไว้เป็นโชว์คือจะสร้างไว้แบบเรารักสิ่งแวดล้อมนะเรามีโซล่านะอะไรเงี้ยก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆของโซล่ากับการของเขาเรียกว่ากริดเนาะจากของพวกการไฟฟ้านี่ก็คือว่าที่ไหนที่มีไฟจากการไฟฟ้าไม่คุ้มที่จะติดโซล่าหรือผลิตไฟจากแหล่งอื่นไม่คุ้มเลยคือไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยถูกสุดละเพราะฉะนั้นถ้าจะขุดบิตคอยอ่ะใช้ไฟจากการไฟฟ้าเถอะแล้วที่คุ้มสุดจะเป็นไฟอัตราค่าไฟ TOU ด้วยนะ TOU TOU คืออะไรคะที่แบบค่าไฟช่วงออฟพีคจะถูกอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงคนใช้ไฟเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปใช้ไฟนั้นเอ้าประเทศเราคิดไฟไม่เท่ากันไม่เท่าคือจะมี2เลนแต่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะเป็นค่าไฟธรรมดาแต่เราเลือกได้เราจะไปบอกใครอะคะก็ขอมิเตอร์บอกก็บอกการไฟฟ้าว่าเราจะขอมิเตอร์แบบ TOU อะไรเงี้ยอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟในช่วงออฟพีคเยอะเราก็จะได้ค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยถูกพี่ทำเรื่องขอ TOU อะไรนี่ไหมก็ตอนนี้ก็ลองเล็งๆอยู่นะว่าจะขออยู่เฮ้ยต้องขอบคุณมากนะพี่ดีมวันนี้แบบว่าได้ความรู้เยอะอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่ก็คอนเซ็ปต์เนาะก็อยากให้ผู้ฟังลองดูแล้วกันว่าที่จริงไม่มีอะไรถูกไฟของการไฟฟ้าแล้วยกเว้นนี่เราจะสร้างภาพลักษณ์องค์กรหรือว่าภาพลักษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็มีโซล่าไปติดไว้ซะสวยๆติดบนหลังคานะไอ้ที่ราคา4เท่าเนี่ยรูปพร็อพนะติดรูปพร็อพนี่แพงต้นทุนแพงกว่าติดที่อื่นอีกแต่ไม่รู้ทำไมเขาไปส่งเสริมกันที่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมคือเหมือนเขาก็มันวางบนพื้นดินก็เขาบอกมันเปลืองมาเปลืองพื้นที่ติดว่าหลังคาดีกว่าเพราะหลังคามันก็มันไม่มีใครไปเดินเล่นใช่แต่ลืมไปว่าเราต้องเอาคนไปทำความสะอาดโอ้เมนเทนแนนซ์นี่น่าจะเยอะบ้าน2ชั้นทำไงโอ้พี่เอ้ยเครียดคือแค่ค่าคนนี่วันละ400ล้านกุมหัวเลยแบบผลิตไฟฟ้านี่คือเราลืมดูค่าอย่างอื่นไงอย่างเช่นว่าเฮ้ยค่าทำความสะอาดคือโซล่าเซลล์เนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือพอเจอฝุ่นจับประสิทธิภาพตกพอฝุ่นจับทิ้งไว้ไม่ยอมเราไม่ทำความสะอาดเหมือนรถอ่ะคล้ายรถจอดไว้เฉยๆฝุ่นจับหนาขึ้นหนาขึ้นเฮ้ยแสงก็เข้าไม่เข้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อเสียมันอีกอันนึงก็คืออาจจะมีฟ้าผ่า คืออันนี้แบบดวงซวยมากับข้ามากับดวงดวงซวยคือหนึ่งฟ้าผ่าไหมลูกเห็บตกก็ถามว่าเราสมมติลงทุนแสนหนึ่งค่าประกันเป็นเท่าไหร่ค่าประกันอาจจะประมาณเป็นหมื่นอย่างเงี้ยต่อปีต่อปีคือค่าประกันนี้เราก็ต้องระวังไงคือเราทำสเกลเล็กอ่ะเราจะมีข้อเสียหลายๆอย่างเนี่ยคือเช่นสมมติอุปกรณ์แปลงไฟเราเสียมีเราจะเอาตังค์ไหนไปซื้ออะไรมันคือปกติโซลาร์เซลล์เป็นไฟ DC เนาะ12โวลต์เงี้ยเราต้องแปลงไฟต่อเข้ากริดเป็น220เงี้ยสมมติอุปกรณ์แปลงไฟเสียสมมติอ๋อทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้ใช่เราทิ้งไว้กี่เดือนอ่ะ
คือถึงเขารับประกันปีนึงก็จริงแต่คือมันเสียไงเอาสินค้าเนี่ยตัวนี้เรารับประกันเลย2ปีจะถามว่าเราใช้เดือนแรกแล้วเสียใช้เวลาเคลม1 เดือนตังค์เราหายไปเท่าไหร่แล้วเงี้ยก็คือไม่ค่อยคุ้มไอ้โซล่าคือแต่มันดูเหมือนจะถูกนะมันคล้ายๆมันบางคนเขาไม่ได้คิดหลายอย่างว่าที่จริงถ้าคิดให้ครบเนี่ยโซล่าเซลล์นี่เป็นทางเลือกสุดท้ายเลยคือแบบถ้าหาไฟจากการไฟฟ้าไม่ได้ละเอาโซล่านี่แหละพวกในป่าในเขาอะไรเงี้ยเหมาะที่สุดเลยโซล่านี่เชียร์พวกค่าเดินเสาไฟฟ้าไปที่แบบนอกเขตอะไรเงี้ยมันต้นละเป็นแสนอะไรเงี้ยหลายแสนอะไรเงี้ยตอนนั้นเราจะซื้อโซล่าดีกว่าเนาะลักษณะนี้อ่ะต้องมีอะไรว่ามาอีกตอนนี้จะซื้อโซล่าอยู่ไหมไม่ก็ฟังพี่ดรีมแล้วก็รู้สึกหดหูนะแล้วแต่ว่าอย่างนึงที่รู้สึกว่าคิดถูกคือถูกแล้วที่ฝากพี่ดรีมขุดใช่ก็ฝากกันก็ได้ก็ช่วยๆกันไปเนาะแต่ว่าก็ถ้าคนฟังท่านอื่นอยากจะลองขุดจริงๆอาจจะซื้อเป็นหลีกมาถ้าไม่มีความรู้อะไรเงี้ยซื้อหลีกสำเร็จมาก็มีคนขายเขาซัพพอร์ตด้วยคล้ายมันเป็นธุรกิจใหม่ธุรกิจนึงเงี้ยแล้วเราลองหาในเน็ตบอกว่าจะมีชุดขุดขายมีเขามีสอนด้วยนะก็เหมือนที่เราเหมือนที่พี่พูดเนี่ยเขาจะบอกงี้ทำงี้นะขุดงี้นะที่จริงคอนเซ็ปต์ของการขุดก็คือเสียบปลั๊กรับตังค์จบนั่นแหละคือจริงๆคืออย่างนี้เนี่ยใช่นะคือถ้าเรามีสตังค์ไงคือเขาจะกินค่าส่วนต่างประมาณ10,000-20,000อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามีความรู้คอมพิวเตอร์เราทำเองเนี่ยทำให้ระยะเวลาคืนทุนเราเร็วขึ้นนั่นเองเอางี้แต่เขาบอกว่ามันจะต้องเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ควรจะระบายอากาศได้ดีเพราะมันจะร้อนถูกไหมคะทีนี้เราเห็นต่างประเทศเลยบางทีแบบเอาใช้เป็นฮีเตอร์เลยนะโอ้ใช่ดีก็ถือว่าดีนะเพราะว่าอย่างรัสเซียเนี่ยเขาก็ผุดกันแบบช่วงหน้าหนาวนี่ใกล้หนาวแล้วนี่เราน่าจะมีไว้สักเครื่องที่ยังเตรียมไว้ว่าจะได้เอาไว้ในห้องนอนโอ้โหจะได้อุ่นใช่ไหมจะได้อุ่นแสดงว่าต้องมีการระบายความร้อนแล้วหลายคนบอกว่าใช้แอร์อย่างเดียวจริงๆอ่ะจะไม่ดีมันต้องระบายออกได้ด้วยใช้แอร์ไม่ได้ครับเพราะว่าเท่าที่พี่ประเมินเบื้องต้นกดเครื่องคิดเลขดูละค่าไฟที่ขุดเนี่ยจะเท่ากับค่าแอร์เพราะฉะนั้นเราใช้อากาศธรรมดาเนี่ยระบายความร้อนให้มันดีกว่าทำไงดีควรจะเอาพัดลมไปดูดอากาศออกไปหรือไม่ใช่ถ้าเป็นพัดลมดูดอากาศธรรมดาเนี่ยแหละดูดออกไปที่ในที่พี่ดีมทำนี้มีพัดลมมีแฮตตอริตัวนึงก็คือพัดลมธรรมดาเลยพัดลมธรรมดาครับเพราะว่าก็เปิดไปเปิดมาไงคะก็เปิดทิ้งไว้24ชั่วโมงโอ้ถ้าอยู่ในห้องนั้นนี่อาจจะสภาพเป็นแบบเหนื่อยอยู่ในซาวน่าไงเฮ้ยแต่มันมีข้อดีอย่างนะที่พี่ผสมมาคือเราตากผ้าคือแบบปกติเราต้องตากกลางวันใช่ไหมตอนนี้เราซักเสร็จตอนเย็นเนี่ยเราก็ไปตากไว้เช้ามาแห้งก็คือมันได้ลมร้อนออกมานะก็คือเหมือนเราได้ที่ตากผ้ายังคิดอยู่ว่าถ้าทำธุรกิจบิตคอยคู่กับร้านซักรีเนี่ยจะเวิร์กก็ได้จะเป็นเจ้าแรกเนาะน่าทำนะเพราะว่ามันได้ความร้อนมาฟรีเนี่ยตอนนี้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานมากเลยโชคดีมากที่ว่าพี่ดรีมเนี่ยเขาจบด้านพลังงานมาโดยตรงดังนั้นเวลาเขาคุยอะไรเนี่ยท่านผู้ฟังนะไม่แปลกอย่างน้องหมีจะไม่เข้าใจทั้งหมดที่พี่ดรีมพูดจะมีศัพท์เทคนิคบางอย่างไม่ใช่คำพิจารณาว่าเรารู้สึกว่าได้ความรู้เยอะวันนี้แล้วก็ตอนแรกที่น้องหมีอาจหาว่าพี่ดรีมเรามาทำโซลาร์เซลล์นะเป็นฟาร์มกันเถอะนะขุดบิตคอยก็พับโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้องหมีจะขุดหลีกใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวตอนนี้ต้องมีหรือว่าจะลงทุนไปบิตคอยเลยดีไหมซื้อ1 เหรียญวันนี้เอาจริงๆนะพูดแบบว่าไม่ได้แบบอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่ดีมอยากจะมีเว็บสักเหรียญหนึ่งคือ 306,000 ตอนนี้ราคาอยากจะมีสักเหรียญที่เป็นความฝันต้องพูดกลางว่าไม่ฉลาดก็โง่เดี๋ยว10 ปีรู้กันสมมุติถ้าเรามี1 เหรียญตอนนี้ที่ฉันแนะนำจริงๆพี่ก็แนะนำว่าเราเหมือนตอนนี้น้องหมีมีตังค์ฝากธนาคารไว้สมมติสัก10,000อะไรเงี้ยเอามาซื้อบิตคอยยังไม่ให้ซื้อทั้งหมดคือเราเอาตังค์10,000เนี่ยมาซื้อบิตคอยแล้วเราบิตคอยไปฝากได้ด้วยนะตัวนี้คือมันมีสถานที่รับฝากบิตคอยด้วยแล้วดอกเบี้ยด้วยนะแล้วมันจะหายไปไหมเหมือนที่เราคุยกันนะพี่ดีมเฮ้ยเราก็ต้องก็เราต้องดูเว็บที่เราจะฝากเชื่อถือไงความไม่เชื่อถือเขามีไหมเขาเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยอย่างตัวนี้เปิดมา7 ปีถามว่ามันจะล้มอ๋อมันก็เปิดพร้อมๆใกล้ๆกับตัวบิตคอยที่เปิดคือมันจะเรียกคือคล้ายเราฝากกินดอกเนี่ยมันก็ดีนะปีหนึ่งมันได้ 30% อ่ะฮะเหรอฮะโอ้โหคูผึ่งเว็บอะไรคะเว็บน่าจะเป็นบิตฟินเน็กซ์มั้งบิตฟินเน็กซ์นะคะก็คือว่าเราซื้อได้ด้วยไหมจากเว็บเนี้ยพี่เราต้องฝากไปบิตคอยเท่านั้นโอ้ก็คือเราซื้อบิตคอยในเมืองไทยนี่แหละสัก10,000 บาทอะไรเงี้ยสมมุตินะแบบ10,000 บาทแล้วเราก็
ส่งไปที่ไอ้เว็บ Bitfinex ค่าส่งก็ประมาณ100นึงมั้งก็โดนหักไปประมาณ100นึงค่าส่งประมาณ100ตอนนี้ไม่รู้ขึ้นไป200ยังนะมันคือค่าส่งมันขึ้นตามราคา Bitcoin ฮะโอ้ตอนนี้มีคนบ่นเยอะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องพูดกันในคราวหน้าเรื่องของค่าโอน Bitcoin นะคะแต่พี่แนะนำคือถ้ามีตังค์ก็ซื้อ Bitcoin เก็บไว้เถอะมันได้ดอกเบี้ยแล้ว 30% ต่อปีถามว่าตอนนี้ฝากเงินที่ไหนได้ 30% ต่อปีมันไม่มีนะคะเอ้ยก็เคยเห็นที่ลาวให้หลายเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ว่าเพราะว่าค่าเงินมันประเทศที่เอางี้ต้องพูดง่ายประเทศที่ให้ดอกเบี้ยสูงเนี่ยจะเป็นประเทศที่ค่าเงินไม่ค่อยโอเคมีช่วงหนึ่งบราซิลให้สูงน้องหมีเป็นคนชอบดูดอกเบี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ของแต่ละประเทศเหรอหรือว่ายังไงดอกเบี้ยเงินฝากอ๋อดอกเบี้ยเงินฝากลาวนี่ให้สูงมีเครื่องตอนนี้ไม่รู้ยังสูงหรือเปล่าบราซิลคือเราตื่นเต้นไงว่าหูถ้าฝากประเทศนี้แบบ10%ปรากฏบราซิลเนี่ยตอนเพื่อนน้องหมีเนี่ยมาเรียนหนังสือบอกตอนแรกบอกเงินเดือนประมาณ 6,000 เหรียญไม่ 6,000 เหรียญ 6,000 ปอนด์ตอนหามา 6,000 ปอนด์โอ้เยอะมากนะปรากฏว่าอยู่ๆไปบอกตอนนี้เหลือ 3,000 เพราะเรื่องค่าเงินเราเลยโอ้ถ้า 10% มันลงไปครึ่งเลยนะไม่เป็นไรแล้วกันตอนนั้นตอนแรกจะฝากเพื่อนฝากเงินว่าโอ้ไม่เป็นไรถ้า 10% แล้วเงินผันผวนขนาดนี้นะคะและอย่างแหมอันนี้พูดไปแล้วก็ไปไกลบราซิลนี่ของแพงมากเพื่อนมาเลยนะพี่ซื้อยูนิโคลเหมาถ้าจะปิดร้านขนาดนั้นเหรอเขาบอกบราซิลกางเกงธรรมดาเงี้ยที่น้องมีใส่แบบยูนิโคลตัวเป็นร้อยเหรียญ US ดอลลาร์3,000กว่าแล้วสิ่งที่มันแพงและตลกคือของประเทศเขาเนี่ยจริงๆก็มีอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีอะไรนะน้ำมันอะไรดังๆให้เปโตรนัสอะไรพวกนั้นของมาเลเซียบราซิลเขาก็มีแต่เนื่องจากคอร์รัปชันหรืออะไรเงี้ยค่าน้ำมันแพงเป็นแบบเหมือน1ใน3ของเงินเดือนเพื่อนนะคือแบบโอ้ยประเทศนี้น่าสงสารเจ็บหนักเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะนี่น้องหมีกับพี่ดรีมเนี่ยจะต้องขอลาท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ดีเมื่อไหร่นี่เรารอบิตคอยราคา500,000ไม่ต้องก็เพราะถ้า 500,000 น้องหมีน้ำตาไหลนะเอาจริงมาถึงนะเนี่ยในความเห็นที่มันถึงไม่ถ้าเกิดถึงสักในเดือน2เดือนนี้น้องหมีจะกรี๊ดแน่นอนเลยนะคะว่าแบบเฮ้ยไม่แน่มากนะตอนนี้ราคาโหดมากโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้น้องหมีแล้วก็พี่ดรีมเนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากเลยที่อยู่ฟังกันจนจบนะวันนี้เทปยาวเทปยาวนิดนึงเอาละค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ